เคยไหมลงทุนอยู่ดีๆรู้สึกตัวอีกทีก็ติดอยู่บนยอดดอยเสียแล้วปัญหานี้มักเกิดจากการเข้าลงทุนผิดจังหวะซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกราฟราคาหุ้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนจับจังหวะซื้อขายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเริ่มจากทำความเข้าใจก่อนว่ากราฟที่เห็นเป็นการนำราคาหุ้นทุกวันมาเรียงต่อกันถ้าวันไหนราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดจะเป็นแท่งสีเขียวและถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดก็จะเป็นแท่งสีแดงซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละวันอาจแตกต่างกันบางช่วงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางช่วงลงอย่างต่อเนื่องหรือบางช่วงเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบแคบๆทำให้เราเห็นเป็นแนวโน้มต่างๆและเมื่อลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดต่ำสุดและสูงสุดของระดับราคาหุ้นจะได้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านซึ่งถ้าราคาหุ้นวิ่งทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้านนี้ได้ราคาก็มักจะไปต่อในทิศทางนั้นอย่างมีนัยสำคัญนักลงทุนควรหมั่นศึกษาและฝึกฝนใช้งานบ่อยๆเพื่อให้สามารถจับจังหวะการลงทุนซื้อขายหุ้นได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้โอกาสที่จะเข้าลงทุนผิดจังหวะก็จะน้อยลงลงทุนเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย